วัสดีค่ะบุญรินทร์ทิพย์สกุลหนองอำไพค่ะครับสวัสดีครับพลวัฒน์ผู้พัฒศรีครับค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะได้มาถ่ายแบบกับ Past Magazine ในฐานะหนุ่มปังในคอนเซ็ปต์ความสุขและความทรงจำคะครับผมก็รู้สึกดีใจครับผมแล้วก็รู้สึกว่าได้ร่วมงานกันอีกครั้งก็รู้สึกว่ายังเก่งเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะได้เป็นสาวปังปีที่2แล้วก็ต้องขอบคุณ Cast Magazine มากๆค่ะวันนี้ก็ดีใจที่ได้มาถ่ายงานคู่ด้วยกันอีกค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะค่ะแล้วช่วงเวลาไหนในความทรงจำอะคะที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขที่สุดช่วงเวลาไหนถ้าณตอนนี้เลยนะปัจจุบันคือตอนที่ละครออนแอร์แล้วกระแสตอบรับดีอันนี้คือเป็นความแบบดีใจของบัวในตอนนี้ค่ะครับผมสำหรับผมนะครับก็คือช่วงเวลาที่ละครออนแล้วก็ได้ดูผลงานตัวเองร่วมกับครอบครัวครับผมพาวมุกมีความหลากหลายมากๆค่ะคือมีครบรสมากๆแต่ถ้าเรื่องราวก็คือตัวพาวมุกเองก็คือเหมือนมีปมในอดีตที่ผู้ชายทำให้เสียใจแล้วพอโตขึ้นมาเราก็เลยเหมือนอยากที่จะแก้แค้นคืออยากที่จะเอาชนะเขาเขาเคยทำให้เราเจ็บเราก็เลยจะทำให้เขาเจ็บเหมือนอย่างที่เขาเคยทำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นครับแล้วการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างก็ดีค่ะก็ดีใจเพราะว่าคือเหมือนด้วยความที่เราเคยเจอกันมาแล้วมันก็เลยทำให้การทำงานเรารู้ทางกันอยู่แล้วมันก็ทำงานง่ายขึ้นแล้วก็ได้กลับมาทำงานร่วมกับทีมงานเดิมมันก็ยิ่งทำให้เราแบบมีความสุขแล้วก็แฮปปี้เพราะว่าแบบเรารู้วิธีการรู้สไตล์กันอะไรอย่างเงี้ยไม่ตอบเลยเหรอให้ตอบหมดแล้วเนี่ยแย่พูดหมดแล้วครับผมก็ดีใจเหมือนกันครับผมก็คือเคยร่วมงานกันมาแล้วแล้วพอมาทำงานเรื่องนี้เนี่ยก็คือยังเหมือนเดิมยังทำงานแล้วสนุกเหมือนเดิมครับผมอยากถามความรู้สึกหน่อยว่าแบบรู้สึกเป็นยังไงบ้างแบบกระแสก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะครับผมที่ชื่นชอบมาตั้งแต่เรื่องตาบัดชมพูแล้วก็มาจนเรื่องนี้ก็ยังรอคอยกันอย่างยาวนานมากๆครับผมก็กระแสตอบรับดีมากๆเช่นกันเหมือนเดิมอ่ะผมก็เหมือนเดิมก็คือแบบว่าร้องเพลงเพราะมากครับผมร้องเพราะมากครับคนไม่มีใครให้เมาเลยอ่ะเอาเป็นว่าชลันทรปากไร้ยังไงคนก็เป็นแบบนั้นเฮ้ยไม่จริงครับผมคำถามสามคำตอบนะคะทั้งคู่พร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมก็ได้ครับพร้อมสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ชอบไปที่สุดค่ะบัวเชียงใหม่ค่ะถามได้อ๋ออะไรอ่ะคิดไม่ทันเฮ้ยสามคำถามยากอ่ะหนึ่งคำถามสามคำตอบนั่นแหละเป็นคนชอบแบบภูเขาค่ะแล้วก็เชียงใหม่คือมันเหมือนได้ทั้งความเมืองแล้วก็แบบได้บรรยากาศของธรรมชาติด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยชอบค่ะเพลงที่ชอบฟังตอนฝนตกครับผมฝนตกไหมครับผมละลอยครับไม่ออกแล้วคิดไม่ออกแล้วโอ้ยฝนตกไงก็ประมาณฝนตกไหมคือแบบอาจจะแบบเพ้อเพ้ออะไรเงี้ยถือว่าทางนู้นเป็นยังไงอะไรอย่างงี้อาหารที่ทานบ่อยที่สุดค่ะคนไข่ต้มครับอกไก่ครับสลัดครับมันเป็นสิ่งที่แน่นอนอยู่แล้วเลยก็คือออกกำลังกายก็ต้องกินของที่มีประโยชน์อะไรเงี้ยเพิ่มโปรตีนด้วยครับผมอาหารที่คุณทำแล้วอร่อยที่สุดค่ะบัวมาม่าสุกี้อะไรอีกอ่ะทำไม่เป็นไม่เป็นอุ้ยต้องให้คนมาลองกินดูแล้วจะรู้ว่าอร่อยคนเคยลองชิมยังคะไม่เคยครับผมว่าคงก็ขิงขิงก็คงเหมือนทั่วไปแล้วผมว่าทำให้พ่อกินพ่อชมนะอาจจะเติมน้ำดีอาจจะเติมน้ำปริมาณพอดีกิจกรรมที่ชอบทำเวลาอยู่บ้านครับผมฟังเพลงครับดูหนังครับเล่นเกมครับอย่างเก่งเกมที่ชอบเล่นเกมอะไรคะอาวีครับเล่นกับเพื่อนครับมีใครชวนกลัวไม่ได้กล้าชวนครับกลัวแพ้กลัวเราแพ้สิ่งของที่ขาดไม่ได้มาออกไปถ่ายละครครับบัวโทรศัพท์มือถือค่ะ power bank แล้วก็เก้าอี้นั่งค่ะก็คือเล่นโทรศัพท์นั่นเองไม่มีบทเลยนะในนั้นอะเก้าอี้นี่คือขาดไม่ได้เลยใช่ค่ะเพราะว่าเก้าอี้ต้องไปทุกที่เดี๋ยวเราไม่มีที่นั่งค่ะคิดว่าตัวเองเหมือนสัตว์ชนิดไหนคะบัวแมวค่ะหมาค่ะกระต่ายค่ะทำไมน่ารักปะล่ะกระต่ายไหมก็เหมือนก็ได้ครับชอบกินแครอทปะอยากให้กินปะล่ะอยากเล่าดอกไม้อะไรให้กับคนที่รักครับกุหลาบครับดอกมะลิไม่รู้เป็นแม่เลยอ่ะเอาก็คนที่รักไงคนที่รักป่ะคนที่รักป่ะได้ได้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงแล้วแบบเอาดอกมะลิให้มีจะคิดว่าเอ๊ะเป็นแม่ก็เขาบอกคนที่รักไงเราก็บอกคนที่แม่ไงกุหลาบคิดแค่สองคันที่สุดตาโตค่ะ
มีวินัยค่ะยิ้มง่ายยิ้มไม่ทันแล้วเยอะก็คงแบบคงไม่มีอ่ะมีน้อยในคิดยากหน่อยเขามีวินัยในการแบบว่าการกินอะไรอย่างเงี้ยคือเขาแบบดูแลรักษาหุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาทำงานเขาก็มีวินัยแบบตั้งใจอ่านบทอะไรเงี้ยค่ะเก่งมากครับผมยากเลยคิดยากเลยทีนี้คือเก่งทุกอย่างครับผมก็คือเก่งแบบว่าแสดงละครก็เก่งทำอะไรก็เก่งครับผมใช่สิโหแต่ละครด้วยกันก็ต้องรู้ว่าเก่งเห็นไหมเกมอีโมจิกติกาการเล่นทีมงานมีภาพอีโมจิมาให้ทั้งหมด10ภาพต้องทายให้ถูกว่าภาพอีโมจิที่เห็นเป็นคำว่าอะไรใครตอบถูกมากที่สุดชนะคนแพ้โดนลงโทษทั้งคู่พร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมก็ได้ค่ะคิดว่าวันนี้ใครชนะผมว่าผมอะแพ้ชนะแพนเค้กครับอะไรอะคาร์บอยครับไม่น่าพูดไม่ได้อะไรวะไอโฟนเออต่อให้เดี๋ยวมันจะไม่สูสีดราก้อนบอลเฮ้ยต่อเยอะไปแล้วเราเรนโบว์ครับฮอทด็อกครับฮอทด็อกนี่ก็ไปด็อกไปเลยวะมันต้องมีแปลงนิดนึงสโนไวท์มันคือไรสโนไรท์ไวท์สโนไวท์ไรท์โอ้โหมางงเลยนี่อะไรอ่ะวอล์กกิ้งเดดต้องตายเหรอสตรอเบอรี่ชีสเค้กไม่สตรอเบอรี่ชีสพายชีสเค้กอ๋อเชคแฮดโอ้ตายแล้ววันนี้เรามีคะแนนให้10คะแนนเลยโหเยอะมากเลยก็คือชนะไปเลยฮะเอ๊ะอะไรอยู่แอร์พันอันนี้ใบเต็มที่ฟันเฮ้ยI love youI love unicorn I love you โอ้ยงงอ่ะขอเป็นตบมือให้กับผู้ชนะวันนี้ค่ะด้วยการทุกคนค่ะอาจารย์อ่ะชอบสอนให้รักในความรู้แต่เธออ่ะชอบสอนให้รู้จักตามรักผ่านไหมผ่านได้ครับได้